ตัวเองเนี่ยมีไข่น้อยเนี่ยค่ะแล้วก็มีติ่งเนื้อติ่งเนื้อเยอะติ่งเนื้อเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการมีลูกได้รู้เพราะว่าได้มาตรวจจากที่คลินิกเนี่ยแหละค่ะครับชื่อกายนะครับอายุ34ปีครับเฟิร์สค่ะอายุ30ปีค่ะจริงๆคือไม่ได้รู้ค่ะแต่ว่าคือเหมือนอยากมีลูกค่ะแล้วก็เลยได้ยินจากที่ทำงานของพี่กายค่ะว่าเขามาทำที่นี่อะไรเงี้ยก็คือเคยพยายามมีแล้วก็ยังไม่มีก็เลยลองเขาติดต่อมาปรึกษาคุณหมอค่ะทีนี้พอได้ตรวจไปเรื่อยๆก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีไข่น้อยแล้วก็มีติ่งเนื้อติ่งเนื้อเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการมีลูกได้รู้เพราะว่าได้มาตรวจจากที่คลินิกนี่แหละค่ะคือจริงๆรู้ในวันที่เก็บไข่ค่ะคุณหมอก็ทำการเคลียร์ให้ก็คือตัดติ่งเนื้อออกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเคลียร์โพรงมดลูกให้เงี้ยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะให้ไข่ฝังตัวแล้วก็ทำให้ติดลูกง่ายขึ้นประมาณนี้ค่ะกระตุ้นไข่2รอบค่ะรอบแรกเนี่ยเก็บได้ประมาณถ้าจำไม่ผิด11ค่ะแต่พอเลี้ยงสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือแค่2ฟองรอบที่2กระตุ้นอีกคุณหมอแนะนำให้กระตุ้นต่อเพราะว่าไข่น้อยอ่ะ10นิดๆเหมือนกันค่ะสุดท้ายก็เลี้ยงมาก็เหลือ2ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วได้แค่4ฟองผ่านเกณฑ์4ฟองค่ะแต่ว่าถ้าดูจากเกรดก็คือที่เป็น A เนี่ย3ฟองอีก1ฟองเนี่ยเกรด Cซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจริงๆคืออายุ30ก็ถือว่าน้อยค่ะเพราะว่าตอนที่กระตุ้นไข่แรกๆอ่ะไข่น้อยมากมีรอบแรกประมาณ19ฟองแต่เก็บออกมาได้แค่10นิดๆสำหรับอายุคน30ของผมที่มาตรวจรอบแรกเก็บสเปิร์มนะครับอยู่ในเกณฑ์พอใช้อันนี้ทางหมอก็เลยได้ให้เหมือนเป็นยาบำรุงนะฮะครั้งที่2มาเก็บสเปิร์มใหม่อยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีเลยที่ได้จากยาคุณหมอไปครับผมผมลูกเตรียม2รอบค่ะก็มีปัญหาเหมือนกันรอบแรกก็คือน่าจะเป็นคนไวต่อฮอร์โมนนะคะคุณหมอให้ยาอะไรไปแล้วทีนี้รอบแรกก็คือโพรงมดลูกหนากว่าปกติคุณหมอก็เลยให้กินยาแล้วก็ให้เตรียมใหม่ก็เลยต้องเตรียมโพรงมดลูก2รอบตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะแนะนำให้กินอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงก็คือห้ามเครียดห้ามเครียดห้ามยกของหนักอะไรต่างๆก็คือก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างกินยาตรงเวลาเพราะว่าปกติเป็นคนกินยายากพยายามกินให้ตรงตามที่คุณหมอบอกตามเวลาเป๊ะๆตื่นเต้นทางพี่พยาบาลก็แจ้งว่าต้องกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยเราก็กั้นมาเต็มที่ทีนี้สุดท้ายมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยตอนที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยคุณหมอก็มีในกระบวนการก็เหมือนมีการสวนออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงได้ใส่เข้าไปใส่ไปแล้วก็ระวังค่อยๆเดินอะไรเงี้ยกลัวตัวอ่อนจะหลุดแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นมันไม่หลุดง่ายขนาดนั้นคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีทุกอย่างเลยค่ะในทุกขั้นตอนก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกจนสามารถตั้งครรภ์ได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะใส่ครรภ์ใช่ค่ะใส่ครรภ์ติดเลยตื่นเต้นค่ะดีใจจะร้องไห้ค่ะก็ดีใจค่ะที่ตั้งครรภ์ได้ค่ะแล้วก็เห็นแขนเห็นขาก็ดีใจแล้วฮะก็เห็นเขาโตพัฒนาการค่ะแข็งแรงก็ดีใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับรู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็คือทางพนักงานด้วยแล้วก็ทางคุณหมอนะครับเราได้รับความอบอุ่นมากรู้สึกทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยคลินิกดูแลดีแล้วก็ถามทุกครั้งเราแบบว่าติดอะไรไหมหรือว่าเรามีความต้องการอะไรบ้างที่เราจะอยากจะมาที่นี่ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดมากแล้วทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่พาไปหาคุณหมอฉีดยาให้น้องเพราะน้องฉีดยายากมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนจ่ายยาก็แนะนำดีทุกอย่างครับผมเหมือนกันค่ะก็คือชอบในความสะอาดการบริการทุกอย่างเลยของพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะที่ชอบก็คือพี่พยาบาลฉีดยามือเบาเจาะเลือดก็เบาค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มมากก็คือไม่ได้เลยเรื่องเข็มอย่างเงี้ยกลัวมากแต่ว่าเจอที่นี่ก็คือประทับใจมากเวลาฉีดยาคืออยากให้ไปฉีดให้อยู่ที่บ้านตอนกระตุ้นไข่อะไรอย่างเงี้ยคือเบามากเครื่องมือสะอาดทันสมัยค่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีทุกอย่างเลยให้กำลังใจดีมากใช่ค่ะแล้วก็พี่พยาบาลก็แนะนำทุกขั้นตอนอย่างดีเวลามีปัญหาอะไรหรือติดอะไรพอทักมาถามในไลน์เงี้ยค่ะก็จะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วทุกครั้งค่ะเวลามีปัญหาอะไรติดอะไรก็ดีมากๆค่ะอยากขอบคุณทางคลินิกค่ะที่ดูแลเราทั้งสองคนเป็นอย่างดีจนทำให้มีวันนี้ค่ะคนที่อยากมีลูกนะคะก็อยากจะแนะนำคลินิกนี้นะคะ
พราะว่าเป็นคลินิกที่ดีมากๆค่ะตั้งแต่เจอมาก็คือคลินิกนี้ดีมากๆบริการดีให้คำแนะนำดีแล้วเครื่องมือดียาดีทุกอย่างดีหมดเลยนะคะเราอยากจะฝากทุกคนว่าอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีบุตรยากเราเป็นคนปกติทุกอย่างค่ะคือไม่เคยคิดว่าสุขภาพจะไม่แข็งแรงแต่สุดท้ายพอได้มาตรวจเนี่ยถึงได้รู้ว่าเราไข่น้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะมีทางออกคลินิกทำให้มีความหวังสำหรับเราสองคนก็อย่าเพิ่งท้อตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มกระตุ้นไข่อะฉีดเจ็บมากแต่ว่าเราก็อดทนผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูผ่านได้คนอื่นก็ผ่านไปได้เหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน